จั๊กจั่นโผล่ไปช่องวันประเดิมซีรีส์เวกอัพชนีหลังหมดสัญญาวิก7สีจั๊กจั่นอคำซีรีก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเปิดซิงเล่นซีรีส์เรื่องเวกอัพชนีของค่าย GMMซึ่งมีแพลนออนแอร์ทางช่องวัน31ซึ่งจั๊กจั่นเผยว่าเปลี่ยนฟิลเป็นซีรีส์คอมเมดี้บ้างค่ะจะเริ่มฟิตติ้งเดือนหน้าแล้วก็ถ่ายทำเลยค่ะจั่นก็ห่างหายจากคอมเมดี้ไปมากกว่า5ปีแล้วก็คิดถึงมากอยากเล่นและทีมงานก็เป็นทีมที่เราเคยติดตามผลงานเขาเป็นทีมของไดอารี่ตุ๊ดซีก็เลยคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเวลาคนมาถามก็อยากจะบอกคืออยากจะพลิกบทบาทบ้างผู้จัดช่อง3นกจริยาก็มาทาบทามก็มีพูดคุยติดต่อเอาไว้แล้วค่ะแต่ก็ต้องดูก่อนจริงๆอยากจะร่วมงานกับทุกค่ายทุกช่องเพราะว่าภาระเยอะหัวเราะ